กระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์เองโหลดบันเทิงไทยทูลกระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์หน้าแรกข่าวบันเทิงไทยเซอร์ไพรส์ทั้งประเทศทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องยิ่งทำอึ้งทั้งรายการร้องข้ามกำแพงล่าสุดเคยสร้างเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงที่พาศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมาเซอร์ไพรส์ได้กระนั้นในรายการก็ยังมีโมเมนต์น่ารักรักซึ้งที่เป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศมาแล้วอาทิการพาน้องทิกเกอร์มาเซอร์ไพรส์แม่นิโคลเทริโอล่าสุด The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วมีการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงที่มาเปิดรายการแบบพิเศษสุดๆไม่เหมือนใครแถมยังบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจนคนสงสัยว่าคือใครกันแน่และมีหลายคนที่บอกว่าเสียงคุ้นสุดๆกระทั่งล่าสุดได้เฉลยออกมาแล้วในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงกับการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงเจ้าของคำใบ้1ว่าคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีตามที่หลายคนคิดนั่นเองซึ่งก็ตรงตามคำใบ้ที่ว่า1หรือก็คือ To be number 1นั่นเองพร้อมกันนี้ทูลกระหม่อมยังได้เลือกเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญงานนี้ก็ทำเอาแขกรับเชิญอึ้งไปตามกันเพราะไม่คิดว่าจะเป็นพระองค์ท่านจนออกอาการตาค้างอ้าปากค้างกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ระดับประเทศจริงๆไม่ได้โม้ก้าวไกลเปิดบ้านรับแฟนคลับผู้สนับสนุนวันที่7สิงหาคมนี้ลุ้นผลยุบพรรคพร้อมกันการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 16:51 น.ก้าวไกลเปิดบ้านรับแฟนคลับผู้สนับสนุนวันที่7สิงหาคมนี้ลุ้นผลยุบพรรคพร้อมกันอาคารอนาคตใหม่ชัยธวัฒน์ลั่นเข้มแข็งพร้อมฟังคำวินิจฉัยคดีเชื่อมีโอกาสชนะสูงเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะไม่กระทบกับทุกทางและเป้าหมายความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งในการทำงานของพวกเราจนถึงวันนี้เรามั่นใจว่าเราแข็งแรงขึ้นเยอะมีความพร้อมในการทำงานมากขึ้นตามลำดับเดินหน้าสู่การเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนถ้าผลออกมาแย่เรายังมีเวลาพูดคุยกันในพรรคซึ่งได้ชี้แจงกับส.ส.ไว้แล้วหากผลออกมาไม่ดีเราจะมีกระบวนการหลังจากนั้นจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันวันนี้เชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสชนะสูงทั้งข้อต่อสู้ทางด้านกฎหมายที่มีน้ำหนักแต่เรื่องข้อเท็จจริงศาลไม่มีการไต่สวนแล้วยิ่งทำคำแถลงปิดคดีพรรคยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะยิ่งทำยิ่งเห็นพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ร้องยิ่งชัดเจนขึ้นโดยในวันที่7สิงหาคมที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในเวลา15 นาฬิกาเนื่องจากเป็นวันพุธส.ส.พรรคก้าวไกลจะติดตามฟังการแถลงสดที่สภาผู้แทนราษฎรหลังจากเสร็จงานที่สภาแล้วจะไปรวมกันณที่ทำการพรรคพี่น้องประชาชนที่อยากให้กำลังใจไปยังที่ทำการพรรคน่าจะสะดวกกว่าเราจะเตรียมสถานที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามพรรคไว้รองรับซึ่งจะมีที่กันฝนและจอมอนิเตอร์ให้รับฟังร่วมกันและอาจมีการพูดจาปราศัยกันสำหรับใครที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ไปที่พักดีกว่าเพราะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดอาจจะไม่มีที่ให้นั่งฟังคำวินิจฉัย
เราจะแกร่งกว่านี้มาโกะลั่น DRX พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 20:37 นคิมเมียงกวานหรือมาโกะเพลเยอร์ตัวเก่งของ DRX ทีม VALORANT จากเกาหลีใต้เชื่อทีมจะพัฒนาจากความผิดพลาดและพัฒนาขึ้นใน VCT Champion DRX เอาชนะ Paper Rex มาได้แบบสุดมันด้วยสกอร์ 3-2 แผนที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลมาพบกับเจนจีในการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอลที่สนาม SK โอลิมปิกแฮนด์บอลยิมเนเซียมเมื่อวันที่21กรกฎาคมอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาพ่ายต่อเจนจีไป 1-3 แผนที่ซึ่งหลังจบการแข่งขันคิมเมียงกวานหรือมาโกะกล่าวว่าตอนเริ่มต้นสเตจ2เรายังทำได้ไม่ดีนักและเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ทุ่มเทกันอย่างมากและเล่นได้ยอดเยี่ยมมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและหากเรายังคงรักษาสิ่งนี้ไว้และเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้มากใน VCT Championเปิดผลนิด้าโพชี้คำนำหน้านามศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงมีผลต่อการให้เกียรติการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 9:57 นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจคนส่วนใหญ่มองคำนำหน้านามเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพลตำรวจเอกมีผลต่อการให้เกียรติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องคำนำหน้านามนั้นสำคัญไฉนทำการสำรวจระหว่างวันที่15-17กรกฎาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับคำนำหน้านามจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงการให้ความสำคัญเมื่อเห็นชื่อบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.15 ระบุว่าค่อนข้างให้ความสำคัญร้อยละ 28.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญร้อยละ 26.18 ระบุว่าไม่ให้ความสำคัญเลยและร้อยละ 15.11 ระบุว่าให้ความสำคัญมากสำหรับการให้เกียรติบุคคลที่มีคำนำหน้านามประเภทต่างๆเมื่อพบเจอกันพบว่าผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์เช่นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ตัวอย่างร้อยละ 43.28 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 36.41 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 12.14 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 4.27 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 3.90 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพเช่นนายแพทย์หญิงตัวอย่างร้อยละ 43.75 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 43.05 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 3.66ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการเช่นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ตัวอย่างร้อยละ 43.97 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 35.27 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 12.37 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 6.10 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.29 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้ที่มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษาเช่นด็อกเตอร์ตัวอย่างร้อยละ 41.76ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 32.67 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 14.96 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.79 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.82 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศ
เช่นพลเอกพลตำรวจเอกตัวอย่างร้อยละ 44.12 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.47 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.25 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.63 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 1.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นคุณหญิงท่านผู้หญิงตัวอย่างร้อยละ 39.01 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.31 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 5.11 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบสำหรับการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 89.54 ระบุว่าไม่เคยตรวจสอบใดๆเลยขณะที่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามเมื่อสอบถามตัวอย่างที่เคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของคำนำหน้านามที่เคยตรวจสอบพบว่าตัวอย่างร้อยละ 49.64 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษาร้อยละ 46.72 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศร้อยละ 40.88 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพร้อยละ 40.15 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการร้อยละ 16.06 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์และร้อยละ 11.68 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.91 ระบุว่าไม่เคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามรองลงมาร้อยละ 32.85 ระบุว่าเคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามและร้อยละ 18.24 ระบุว่าตรวจแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามหรือไม่